สวัสดีครับท่านผู้ชมและแล้ววันที่รอคอยของผมก็มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูคลิปก่อนหน้านี้แป๊บนึงครับไปไปดูเลยครับนี่ครับผมเห็นนะครับมีไข่2ฟองจริงด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะรอเฝ้าถ่ายแม่นกและผมก็จะติดตามดูนะผมว่าแม่นกน่ะจะฟักเป็นตัวอ่อนออกมาได้หรือเปล่าครับและวันนี้ลูกนกของเราก็ได้ฟักเป็นตัวก็ใช้เวลา2อาทิตย์พอดีนะผมไข่2ใบของเขาก็ได้กลายเป็นลูกนกตัวอ่อนๆอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลูกนกจะตัวใหญ่แค่ไหนแล้วไปดูเลยครับตอนนี้แม่นกกำลังหาอาหารให้ลูกอยู่ครับตอนนี้แม่นกก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราย่องไปนะครับนี่ลูก2ตัวนี่ไงครับลูกนก2ตัวที่ผมว่าเห็นไหมนะครับดูสิครับมันช่างน่ารักมากแล้วธรรมชาติสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาจิ้มๆดูครับดูดินี่นี่นี่ตัวยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวผมจะลองเขาเป็นแม่นกดูนะครับผมนี่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 แหละครับความรักของพ่อแม่ขนาดนกมันยังรักลูกของมันเลยนะครับคอยเฝ้าหาอาหารมาให้ลูกนกมันเป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขจังนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมเขากำลังมาแล้วเดี๋ยวเราหลบดีกว่าครับให้เขามาป้อนอาหารและผมเลยจะขออย่างนึงนะครับใครเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปรังแกหรือทำร้ายเขาเลยนะครับสัตว์พวกนี้เขาก็มีความรักมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับผมว่าต่างคนต่างพึ่งพาธรรมชาติอยู่ร่วมกันดีกว่าครับแล้วก็จะพบความสุขซึ้งอารมณ์ไหนเนี่ยเราลาไปก่อนนะครับผมแล้วใครมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวแม่นกจะป้อนอาหารละไปละเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย